วัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลนะครับติดตามกันต่ออย่างต่อเนื่องครับกรณีอุบัติเหตุนะครับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่พุ่งชนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตขณะที่กำลังจะข้ามทางม้าลายอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อสงสัยนะครับคือรถคันที่ชนเนี่ยเป็นรถบิ๊กไบค์ครับซึ่งเป็นรถของ10ตำรวจตีนรวิทย์ที่นำมาชนคุณหมอกระต่ายนะครับเป็นรถบิ๊กไบค์ยี่ห้อดูคาติสีแดงหลายคนคงได้เห็นกันไปแล้วนะครับทีนี้มันก็มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อกฎหมายขึ้นมาว่ารถคันนี้เนี่ยอะไรยังไงเพราะมีกระแสข่าวมาว่าเป็นรถของกลางครับที่สน.เนี่ยยึดไว้และ10ตำรวจตีนรวิทย์เนี่ยเอาออกมาใช้ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่รถของกลางเป็นรถส่วนตัวของทาง10ตำรวจตีนรวิทย์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแล้วไม่มีกระจกขับออกมาทีมันมีข้อมูลออกมาครับเมื่อวานเจ้าของบิ๊กไบค์ตัวจริงที่ได้มีการขายกันต่อมาเป็นทอดๆเห็นว่ามีการโอนลงโอนลอยกันด้วยนะครับก็เกือบจะซวยนะครับเจ้าของบิ๊กไบค์ตัวจริงเนี่ยเขาเปิดเผยนะครับว่าเขาขายรถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยให้กับพ่อค้ารถไปนานแล้วครับก่อนจะมาเห็นเป็นข่าวที่ตำรวจเนี่ยนำไปชนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ขายให้ตำรวจหรือว่า10ตำรวจตีนรวิทย์เนี่ยโดยตรงครับหลายมือมาแล้วล่ะครับรถคันนี้นะครับเขาบอกนี่ครับเป็นประเด็นต่อเนื่องเนี่ยนะครับรถบิ๊กไบค์คันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับไม่ใช่รถของ10ตำรวจตีนรวิทย์แต่รถของกลางตอนแรกที่มีกระแสข่าวออกมาจำได้ไหมครับก่อนที่ในเวลาต่อมาทางด้านพันตำรวจโทวิทยากรสุวรรณเรืองศรีนะครับรองผู้กับการสอบสวนสน.พญาไทนะครับออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยืนยันครับว่ารถบิ๊กไบค์คันที่นำมาชนคันดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นของ10ตำรวจตีนรวิทย์จริงๆครับไม่ใช่รถของกลางแต่อย่างใดนะครับยืนยันนะครับรองผู้กับสน.พญาไทบอกในวันเดียวกันครับรายการเที่ยงวันนั้นเหตุการณ์ทางช่อง3รายงานเพิ่มเติมอีกครับว่าจากการตรวจสอบพบว่าชื่อผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์คันดังกล่าวนะครับยี่ห้อดูคาติสีแดงทะเบียน1กไก่พพึ่งนะครับ9942เชียงรายคันที่เกิดเหตุไม่ใช่ชื่อของ10ตำรวจตีนรวิทย์แต่เป็นชื่อนายไพฑูรย์ชาวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทยืนยันครับว่าไม่ใช่รถสวมซากแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกองคับการตำรวจจราจรครับว่าเป็นไปได้เป็นแปลว่าเป็นการได้มาโดยมิชอบหรือไม่อย่างไรซึ่งก็คาดว่าจะทราบผลในเร็วๆนี้แหละครับทั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวมีการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์นะครับของทางช่อง3เขาเนี่ยไปสัมภาษณ์พ่อของนายไพฑูรย์ที่จังหวัดเชียงรายเปิดเผยครับว่ารถคันนี้เนี่ยลูกชายซื้อมาใช้ครับเพราะว่าเป็นคนชอบรถบิ๊กไบค์มากแต่ขายไปนานแล้วประมาณ3ปีได้แล้วหลังจากซื้อมาได้ไม่นานครับรายละเอียดส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบจริงๆขณะที่ทางด้านนายไพฑูรย์ให้สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ยืนยันอีกครับว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยตนเองขายไปนานแล้วและขายผ่านพ่อค้ารถทางภาคอีสานไปแบบโอนลอยแต่เอกสารการซื้อขายเนี่ยไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้ขายให้10ตำรวจตีนรวิทย์โดยตรงครับตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเบื้องต้นเนี่ยคงจะมีการเข้าไปแจ้งความไว้ก่อนแหละครับเพราะขายไปแบบโอนลอยนะครับเลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนี่โชคดีนะครับที่ชนจะและมีเป็นข่าวใหญ่โตมีหลักฐานมีกล้องวงจรถ้าไปชนในที่อับไม่มีคนรู้เห็นชื่อรถคันนี้ไปชนคนตายเป็นชื่อของนายไพฑูรย์สวยครับโอนลอยกันมาแบบนี้10ตำรวจตีนรวิทย์เป็นคนขับแต่ชื่อรถคนเป็นรถต้องรับผิดชอบนะครับเกือบจะสวยแล้วต้องตามมาต่อครับเห็นว่าล่าสุดทางสน.พญาไทเนี่ยมีการออกหมายเรียกบรรดาเจ้าของรถคุณนำรวมถึงนายไพฑูรย์เนี่ยมาให้ปากคำข้อมูลกันต่อไปว่าซื้อขายอะไรกันมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามมาต่อแต่ยืนยันว่าไม่ใช่รถของกลางที่ปีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ